วัสดีครับวันนี้นะครับทางกลุ่มของผมจะมานำเสนอมีที่โปรเจกต์นะครับรายวิชาแอนเทียลเลสเคิลอินสตรูเมนต์และอินสตรูเมนต์นะผมนะครับนายทักษิณขันธ์ดุลพัฒน์ครับวิชานักข่าวที่ข้ามพอจำนวนผมได้ติดตามชมคนครับนะครับมีที่โปรเจกต์ของผมนะครับก็จะชื่อว่าอารีนดีเทคชั่นเซ็นเซอร์ฟอร์อีวีชาร์จิ่งสเตชันนะฮะเป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับรถสำหรับรถตรวจจับรถยนต์กับวัตถุนะครับครับเขาทำก็คือผมต้องการให้เซ็นเซอร์ของผมนะครับตรวจจับระหว่างวัตถุกับการเคลื่อนไหวนะครับในพื้นที่ของช่องจอดรถนะครับและสามารถแยกได้ว่าเป็นคาร์หรือเป็นออบเจกต์ครับถ้าวัตถุประสงค์นะครับมี3ข้อคือข้อแรกคือเพื่อตรวจจับวัตถุที่เข้ามาบริเวณพื้นที่จอดคาร์รถยนต์หรือว่าเป็นพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็แยกออกว่าเป็นรถหรือว่าเป็นวัตถุนะครับโดยแสดงผลเป็นคาร์กับออบเจกต์ครับ2เพื่อเรียนรู้หลักการทำงานของอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์นะครับเพื่อต่อการใช้งานร่วมกับ Arduino นะครับให้สามารถตรวจจับวัตถุในระยะที่กำหนดได้ครับ3เพื่อศึกษาการเขียนโค้ดให้ Ultrasonic Sensor ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่เป็นเซนเซอร์ระยะครับให้สามารถตรวจจับเป็นวัตถุและก็สามารถจำแนกประเภทได้ครับต่อไปนะครับเป็นไอเดียของความคิดก็คือจุดเริ่มต้นในการทำวิธีประเด็นครับเกิดจากสมาชิกภายในกลุ่มนะครับไปพบเห็นรถนะครับจอดในพื้นที่ที่เขาห้ามจอดนะครับและอีกบางอย่างครับเป็นจุดจอดรถคาร์ EV ก็คือเขาไม่ต้องการให้รถมาจอดนะครับบางทีก็จะมีรถมาจอดทำให้เจ้าหน้าที่เอากลวยมากั้นเพื่อป้องกันรถมาจอดแต่บางทีคนที่จะมาชาร์จรถเขาเห็นกลวยกั้นใช่ไหมเขาก็ไม่รู้ครับว่าตรงมันเสียหรือว่าอะไรเขาก็เลยย้ายไปที่อื่นนะครับต่อไปครับเป็นคอนเซ็ปต์แรกนะครับก็คือผมจะใช้เป็นวิทยุเซ็นเซอร์ระยะทางนะครับไปที่เซ็นเซอร์ตรวจจับก็คืออัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ให้บอร์ดอันร่วมทำงานแล้วแสดงผลครับแล้วก็ยกวงจรยกตรงนี้นะครับเป็นคาร์ดิฟิชันเซนเซอร์นะฮะออกแสดงผลเป็นระหว่างคาร์กับออบเจกต์นะครับต่อไปนี่เป็นเซอร์กิตไดแกรมครับเป็นหลักการต่อเซนเซอร์ของผมนะก็คือโปรโตไทป์ต้นแบบของผมนะครับก็เป็นการต่อรถจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นนักวิศวกรรมศาสตร์ที่เขาตรวจจอดรถมาพื้นที่ห้ามจอดนะครับต่อไปเป็นหลักการทำงานนะครับคือเซนเซอร์ของผมนะครับจะตรวจจับวัตถุในระยะที่100เซนติเมตรเมื่อตรวจจับแล้วก็จะเก็บเงื่อนไขข้อมูลเข้าในเงื่อนไขอาร์เรย์นะครับเพื่อประมวลค่าของข้อมูลโดยที่ระยะสุดท้ายของการจอดรถของผมคือ20เซนติเมตรถ้าเกิดว่าเซนเซอร์ผมเริ่มตรวจจับวัตถุได้ที่ระยะที่100เซนติเมตรแล้วมีการเคลื่อนที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วหยุดที่20เซนติเมตรนะครับก็คือเซนเซอร์จะแสดงผลว่าวัตถุตัวนั้นนะครับเป็นคาร์ส่วนถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเข้ามาแล้วไม่พบจำนวน5ค่าที่ผมได้ระบุไว้ในเซนเซอร์นะในเครื่องถ่ายอะเรย์ก็จะระบุว่าเป็นออบเจกต์ดีเทคนะครับก็คือตรวจสอบว่าเป็นวัตถุไม่ใช่รถยนต์นะครับคือข้อมูลเข้ามาในเครื่องถ่ายเป็นค่าครับต่อไปครับเป็นผลการทดลองครับคือผมทดลองใน3ครั้งก็คือในครั้งแรกก็คือเป็นการถอยรถเข้ามาที่จุดจอดรถโดยตรงนะครับตัวที่2เป็นการกรณีที่มีคนเข้ามาขับรถนะครับก็คือวนเข้ามาแล้วก็ออกไปนะครับส่วนกรณีที่3เป็นการเป็นรถอื่นที่เดินเข้ามาในบริเวณด้านข้างหรือว่าไม่ได้เข้ามาจอดในพื้นที่ชาร์จนะครับที่เป็นการแสดงผลการทดลองนะครับก็คืออันนี้เป็นครั้งที่1ก็คือการที่ปล่อยรถเข้ามาครับติดครั้งนะครับมันกดติดหนึ่งครั้งก็คือเกิดจากการที่เซ็นเซอร์เนี่ยนะครับมีการระบุค่าไม่ต่อเนื่องนะครับก็คือระบุค่ามันขั้น1 2 3แล้วขาดหายไปเลยกลายเป็น object defect นะครับแทนที่จะเป็น car defect ก็คือ defect หนึ่งครั้งส่วนครั้งอันที่2เป็นการที่มีวัตถุหรือว่ารถเข้ามากลับนะครับแล้วออกไปโดยที่ไม่ได้เข้ามาจอดครับก็จะระบุว่าเป็น object นะครับถูกต้อง 100% ครับส่วนข้อที่3เป็นเดินเข้ามาด้านข้างแล้วกรณีภาพสองครั้งนี่คือเขาอาจจะมาอยู่ที่หน้าเซนเซอร์ผมทำให้เซนเซอร์ผมเนี่ยทำงานได้ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสามารถแยกได้ว่าไอ้อันนี้เป็นวัตถุเข้ามาด้านข้างแล้วอยู่ทำให้เซนเซอร์หรือตรวจจับว่าเป็นคาร์ที่ต้องเป็นออบเจกต์นะครับนี่เป็นกราฟแสดงของการทดลองนะครับก็คือว่าถ้าเซนเซอร์ของผมตรวจจับวัตถุโค้ง5ค่านะครับมีการเคลื่อนที่เข้ามาโค้ง5ระยะแล้วอยู่ที่ระยะจุดจอดพอดีก็คือสามารถแสดงผลออกมาเป็นเรียลมอนิเตอร์เลยครับว่าเป็นคาร์ดิฟิชันนะส่วนถ้าเกิดว่าไม่ครบ5ค่านะครับมาแค่4ค่าหรือว่าน้อยกว่า4ค่าเป็นต้นไปแล้วไม่ได้อยู่ที่ระยะก็จะตรวจสอบว่าเป็นออบเจกต์ดีเท
ับครับก็เป็นการอธิบายครับก็คือการทดลองข้อที่1เกิดความผิดพลาด 10% นะครับซึ่งเกิดจากการที่เซนเซอร์ตรวจจับแล้วก็แสดงผลไม่ต่อเนื่องครับทำให้เงื่อนไขรีตรวจสอบว่าเป็นออบเจกต์นะครับส่วนการทดลองที่2คือไม่เกิดการผิดพลาดเนื่องจากเซนเซอร์สามารถตรวจจับได้ว่ามีข้อมูลที่พบข้างคาแล้วก็ออกไปให้กลายเป็นออบเจกต์ที่เห็นควรการทดลองครั้งที่3ครับเกิดข้อผิดพลาด 20% ซึ่งก็คือเกิดจากวัตถุเนี่ยมาเคลื่อนที่เข้ามาและอยู่ที่หน้าเซนเซอร์ในบริเวณจุดหยุดของเซนเซอร์แล้วเซนเซอร์ครับตรวจสอบว่าเป็นทาร์เก็ตทั้งที่เป็นออบเจกต์นะครับนะครับบทสรุปครับการทดลองก็ทำให้เราทราบผลในด้านนี้นะครับก็คือแบบถอยจอดคือสามารถระบุระยะการเคลื่อนที่ตั้งแต่ช่วงระยะ100ซมถึง20ซมนะครับซึ่งการทดลองมีความแม่นยำ 90% นะครับในครั้งที่1ส่วนการทดลองครั้งที่2ครับมีความแม่นยำ 100% ส่วนในครั้งที่3ครับมีความแม่นยำ 80% เกิดค่าความผิดพลาดเลือกถึง 20% ครับแล้วก็นี่เป็นเว็บไซต์อ้างอิงในการทำการกินที่โปรเจกต์ครับก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ